วันที่16มีนาคม2565นายประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อสำรวจพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุอยู่ในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่จังหวัดตากรวมกว่า 1.6,000 ไร่ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมธนารักษ์จะต้องให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแปลงที่1แปลงหมายเลขทะเบียนตก590นะครับเนื้อที่1067ไร่เศษนะครับแปลงนี้นะครับแปลงที่2ตกหมายเลขทะเบียน591เนื้อที่ทั้งหมด671ไร่เศษนะครับทั้ง2แปลงนี้ทางกรมธนารักษ์เราได้ดำเนินการเรื่องของแก้ปัญหาในเรื่องของเยียวยาผู้ที่เข้าไปบุกรุกในพื้นที่หมดสิ้นแล้วนะครับสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เปิดประมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากใหม่และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์เป็นหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิประโยชน์และการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์การยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนทางสำนักงานแต่ละพื้นที่รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็ได้เคลียร์ในเรื่องของผู้บุกรุกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโฉนดอะไรต่างๆก็เป็นของกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปิดประมูลได้และคาดว่าจะมีการเปิดประมูลประมาณเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งสภาพัฒน์เป็นผู้รับผิดชอบจะนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งส่วนแปลงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงที่ทางธนารักษ์จัดให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่านะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการในเบื้องต้นนะครับเพื่อจะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางกนอหรือการนิคมก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็พร้อมที่จะรับเงื่อนไขกับทางกรมธนารักษ์ที่จะจัดให้เช่าต่อไปครับแปลงที่1เป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ตก590เนื้อที่ประมาณ 1,076 ไร่1งาน 90.70 ตารางวาโดยกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าเช่าในอัตราไร่ละ 36,000 บาทต่อปีคิดเป็นค่าเช่าปีละ 38,753,163 บาทปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ15ทุก5ปีและกำหนดค่าธรรมเนียมการประมูลเป็นเงิน 269,119,188 บาทมีกำหนดระยะเวลาการเช่า50ปีสถานที่ตรงนี้นะครับที่เราเห็นพื้นที่ทั้งหมด 1,076 ไร่อันนี้แหละครับเป็นแปลงที่เราจะดำเนินการประมูลคาดว่าน่าจะภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเขตพื้นที่นี้นะครับมันเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่แนวเขตติดต่อกับประเทศพม่านะครับซึ่งก็จะมีการพัฒนาศักยภาพในส่วนพื้นที่นี้ครบทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จำเป็นนะเป็น border trade ด้วยครับตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดการขับเคลื่อนในทางเศรษฐกิจผลต่อเนื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคงจะเป็นจำนวนที่มหาศาลแน่นอนครับแล้วก็ทำให้เขตพื้นที่จังหวัดตากโดยเฉพาะอำเภอแม่สอดนะครับจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นครับแปลงที่2เป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ตก591เนื้อที่ประมาณ671ไร่2งาน05ตารางวาจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเช่าอัตราค่าเช่าไร่ละ 25,200 บาทต่อปีคิดเป็นค่าเช่าทั้งแปลงเป็นเงิน 16.92 ล้านบาทต่อปีโดยปรับปรุงค่าเช่า 15% ทุก5ปีค่าธรรมเนียมการเช่าเป็นเงิน 167.88 ล้านบาทมีกำหนดระยะเวลาการเช่า50ปีการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่และอำนาจในการปกครองดูแลและบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลได้ตามความมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม